ประชาชนทยอยกันมาหนึ่งแน่นแล้วค่ะบางคนเดินทางมาไกลมากมาจากภาคใต้ก็มีมาจากภาคเหนือก็มีนะคะแต่บางคนมาที่โรงพยาบาลศิริราชไม่ได้อยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะก็ยังพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีชมพูนะคะแล้วก็สวดมนต์เพื่อถวายพระพรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นกันค่ะไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ห้องประชุมศูนย์แพทย์วัดภูนเขตเทศบาลนครราชสีมานะคะเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์แพทย์วัดบูน6ชุมชนด้วยกันร่วมกันถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระปรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้งส่วนที่จังหวัดราชบุรีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคุณสุรพลแสวงศักดิ์นำข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมกันสวดในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงเขตเทศบาลเมืองราชบุรีโดยมีพระธรรมปัญญาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดนำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และสวดคาถาถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไปนะคะซึ่งผู้ที่เข้าร่วมภายในพิธีต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะลงใต้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดสงขลานะคะพื้นที่ภาคใต้ค่ะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาคุณประเสริฐแก้วเพชรนายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้3ได้ไปเป็นประธานในพิธีสวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายพระพรให้ทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงรวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ70ปี9มิถุนายน2559ด้วยนะคะในบรรยากาศก็จะมีคณะผู้บริหารมีครูมีบุคลากรนักศึกษานักเรียนค่ะกว่า 2,400 คนเข้าร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อถวายพระพรในครั้งนี้ด้วยนะคะปิดท้ายกันที่ห้องทัศนมนเทียนสโมสรค่ายพระปกเกล้าตำบลเขารูปช้างที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเช่นกันค่ะพันโททีพัฒน์เอมพันธ์นะคะผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่5ค่ายพระปกเกล้าได้เปิดโครงการร้อยใจพักรักเพื่อนมนุษย์ร่วมบริจาคโลหิตค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็มีทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่5ค่ายพระปกเกล้ามีนักศึกษาวิชาทหารนะคะมาจากศูนย์นักศึกษาวิชาทหารมทบ42แล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบค่ายพระปกเกล้ากว่า200คนต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วยค่ะ